เราตายเพราะอายุไขของร่างกายและการจะต่ออายุได้แค่ไหนก็อยู่ที่เงื่อนไขนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คืออายุของกรรมอย่างที่ว่าแล้วนะครับนี่ตัวอีกทีอายุกรรมหมายถึงอายุของชนกกรรมเรามีอายุของชนกกรรมยืดยาวแค่ไหนเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยอายุตัวกับอายุชนกกรรมพอดีกันก็เรียกว่าตายเพราะสิ้นทั้งสองอย่างบางคนอายุตัวมากกว่าอายุกรรมอายุตัวหมายถึงอายุของชีวิตในสมัยนี้นะฮะร่างกายเราแข็งแรงแต่อายุกรรมก็ต้องตายบางคนเนี่ยอายุชนกกรรมมากกว่าอายุตัวต้องตายเหมือนกันเพราะว่าอายุตัวมันจำกัดว่าเราจะต้องตายแล้วก็ต้องตายอย่างนี้มันมีเรียกว่ามีไอ้เหตุปัจจัยด้านอื่นที่เข้ามาเป็นตัวแทรกก็คืออุปฆาตกรรมที่ว่าแล้วนะก็คือกรรมตัดตัวนี้จะเข้ามาเป็นตัวทะลุกลางปล้องอายุชนกกรรมยังอยู่อายุของตัวถึงจะมีอายุมากแต่ว่าถ้ามีอุปฆาตกรรมที่บุคคลนั้นได้ทำไว้เข้ามาตัดหรือเข้ามาเสริมมันมีทั้งเสริมทั้งตัดถ้าเสริมก็เป็นอุปสัมภกรรมไปถ้าเข้ามาตัดก็เป็นอุปฆาตกรรมไปอันนี้เป็นตัวหลักใหญ่ๆของกฎเกณฑ์ในการต่ออายุทีนี้มาว่าถึงว่าไอ้วิธีแก้เนี่ยนะฮะวิธีทางศาสนาว่าแก้โดยหลักนะหนึ่งคือแก้โดยความพยายามไอ้ความพยายามเนี่ยเป็นการแก้ในมุมของวิบากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแก้ในแง่ของกรรมถ้าแก้ในแง่ของกรรมด้วยการทำกุศลกรรมให้นึกอย่างนี้นะไอเหตุตายที่ว่ามาเมื่อกี้ในวิธีทางแก้อย่างสั้นที่สุดเนี่ยนะแม้จะอธิบายในข้ออื่นพิสดารยังไงก็ตามแต่ว่าจะมาในหลักสั้นนี้หนึ่งคือแก้ด้วยอำนาจความพยายามจะทำให้อายุสั้นทำให้อายุยืนแค่ไหนเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือกุศลกรรมกรรมและความพยายามสองอย่างคำว่าความพยายามหมายถึงการรักษาวิบากขันด้วยความพยายามทางกายภาพใดๆทำให้บุคคลนั้นมีอายุยืนแล้วก็วิบากเนี่ยได้รับการประคบประงมถ้าหากว่าเราไม่ทำตามเหตุที่พุทธเจ้าได้ว่าไว้นี้หรือทางโลกพูดไว้มากดีกว่าทางศาสนาพูดโดยซ้ำไปก็จะมีอายุสั้นยังเห็นเลยครับอันนี้พิสูจน์ได้และเราเองเราอาจจะให้ค่าในเรื่องความพยายามเนี่ยนะผมจะลองว่าให้ฟังในแบบพุทธพจน์ที่มาจากพระสูตรเลยนะครับก็มีสองสูตรพูดรวมๆกันไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้เป็นเหตุให้อายุสั้นห้าประการเป็นไฉนในทางข้ามก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนลองฟังดูนะฮะว่าจริงไหมหนึ่งพูดคู่กันไปเลยนะครับบุคคลไม่ทำความสบายแก่ตนเองเป็นเหตุให้อายุสั้นถ้าทำให้อายุยืนก็คือบุคคลทำความสบายแก่ตนเองเป็นภาษาพระคำว่าทำความสบายตัวนี้หมายถึงรู้จักเสพอุปโภคบริโภคสิ่งที่เป็นสัปปายะคำว่าสัปปายะไม่ใช่ว่าสุขใจอย่างเช่นคนสูบฝิ่นสบายไหมสบายเป็นสัปปายะไหมไม่เป็นอย่างนี้ไม่เรียกสัปปายะสัปปายะหมายถึงที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและร่างกายเรียกว่าเป็นสัปปายะเช่นเรากินอาหารถูกหลักโภชนาการเดี๋ยวนี้นะแล้วก็มีบ้านมีสิ่งแวดล้อมดีเป็นสัปปายะถ้าคนไหนรู้จักเลือกรู้จักดูแลทำความสะอาดอะไรต่างๆพวกนี้อย่างที่เราเข้าใจเนี่ยครับอายุยืนจริงๆเห็นเลยถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างผมเนี่ยบ้านตึกกับผมไม่เคยถูกกันเวลาผมเคยไปพักที่วัดเบญจมบพิตรมันกินแรงมันเหนื่อยแล้วก็มาจิตใจมันไม่สดชื่นแต่ว่าถ้าเรามาอยู่ท่ามกลางต้นหมากรากไม้มีคูน้ำล้อมรอบอะไรเงี้ยมันดีจริงไหมครับ
เราเดินระยะทาง1กิโลเมตรที่มีต้นไม้ขึ้นเต็มกับเดินระยะทางครึ่งกิโลเมตรกลางถนนหลวงตามฟุตบาทตามถนนหลวงเราจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยความแช่มชื่นจิตใจแตกต่างกันเลยและถ้าเราจะต้องไปปลูกบ้านอยู่ตึกแถวริมถนนหลวงถึงจะติดองค์ติดแอร์มันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกครับนั่นไอ้สิ่งเหล่านี้มันช่วยได้จริงๆเห็นเลยเรารู้สึกได้ทันทีเลยอันนี้ก็เป็นสัปปายะนะอย่างง่ายๆทีนี้บางคนเนี่ยเขาก็ใส่ใจเรื่องนี้บางคนเขาก็ไม่ใส่ใจทั้งจะโดยไม่รู้หรือโดยประมาทอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ใส่ใจชอบให้ความสำคัญแก่ความสนุกสนานมากกว่าไปอยู่ในที่ที่มีควันบุหรี่มีอะไรอะไรนี่เราก็ร่วมเป็นยังไงมันก็ไม่ดีนี่เป็นข้อหนึ่งคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นที่สบายเห็นไหมครับว่าไอ้ความพอดีความบัญญะบัญญังสมมุติว่าเราได้ยาบำรุงที่ทำให้ร่างกายจิตใจกระฉับกระเฉงเอาง่ายๆว่าเป็นยาอายุวัฒนะแล้วหมอเขาบอกให้กินวันละเม็ดเราอยากจะอายุยืนมากๆกินวันละ5เม็ดตายอีกเหมือนกันหรือแม้แต่ไออาหารที่มีประโยชน์นั้นกินเกินบัญญัติบัญญังกลายเป็นไม่ดีเพราะนั้นเราจึงสังเกตว่าหลักของการอุปโภคบริโภคในทางศาสนาเนี่ยมันค่อนข้างจะขัดใจเราอยู่อย่างนะนี่ว่าฉันอาหารก็อย่าอิ่มเหลือไว้นิดหน่อยอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวนี้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจรับประทานไปมากอึดอัดจริงๆครับโดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติธรรมในเห็นชัดกว่าเพื่อนเลยอึดอัดจริงๆแล้วร่างกายไม่กระปี้กระเปร่าแล้วบางคนเนี่ยพอตื่นเช้าขึ้นมามึนอะไรหาสาเหตุไม่ได้คุณมานิดคงเข้าใจอันนี้ตรงกันกับพระไม่ฉันอาหารเย็นทำไมป่วยนะก็มีที่เคยแนะนำคนหนึ่งบอกว่าอย่าลองไม่กินอาหารเย็นเถอะหรือเขาก็ไปกินแต่น้อยเข้าใจว่าคงจะหายมึนนะไม่งั้นมันก็อยากลุกขึ้นมาก็หัวจะทิ่มหมอนทุกทีมึนจริงๆแล้วสังเกตเลยว่าถ้าไม่กินอาหารและกินอาหารแต่พอสมควรเนี่ยนะกลางคืนไม่กินดวงอาทิตย์ตกแล้วไม่กินอะไรเงี้ยนะจะกระฉับกระเฉงตื่นขึ้นจะไม่มึนจริงๆแต่ไปกินเย็นบางคนเมาขอโทษเมาโคกมีอยู่คนบนหัวเตียงเนี่ยก็สั่งแม่บ้านไว้เลยต้องเอาโคกมาตั้งโกกลิตนะครับทุกคืนแล้วก่อนนอนแกก็ดื่มหมดติดเลยนะทุกวันอ้วนก็อ้วนมึนก็มึนแล้วเขาก็บอกเขาเครียดง่ายก็มองดูขอโทษนะมองดูสารรูปแล้วก็ค่อนข้างจะอ้วนมากไปนะฮะอายุก็ยังไม่มากได้ตามไม่ใช่อ้วนตามอายุนะยังอยู่ในวัย30แต่ว่าน้ำหนักเยอะแล้วเป็นคนค่อนข้างจะมึนเครียดมันคนเราเนี่ยไอ้เครียดอย่างเงี้ยมันมาจากไหนได้เห็นมั้ยแต่สาเหตุหนึ่งเนี่ยคนนี้พอให้เลิกกินโค้กเท่านั้นแหละครับหายเลยมันมีแต่น้ำตาลเท่านั้นแล้วก็เย็นๆด้วยอะไรด้วยโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่ดีกินไอ้ร้อนๆๆอะไรไปซะยังดีกว่านะฮะนี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆที่บางทีมองไม่เห็นกันนะและ ท่านว่าบริโภคสิ่งที่ย่อยยากกับย่อยง่ายนะของย่อยยากของย่อยง่ายและให้มีความหมายเลยไปถึงของอื่นๆด้วยที่เราเอามาใช้แล้วมันทำให้เราต้องลำบากกับสิ่งนั้นใช้ด้วยความยากลำบากข้อ4คู่ที่4เป็นผู้เที่ยวในการอันไม่สมควรกับเที่ยวไปในการอันสมควรไอ้ตรงนี้มีความหมายทั้งหยาบทั้งละเอียดอย่างเช่นว่าเราแพ้ความหนาวแล้วก็ไปเที่ยวประเทศหนาวในฤดูหนาวงี้เป็นต้นนะคนจะไปอินเดียถึงรู้จังหวะหาจังหวะว่าจะไปในเวลาไหน เราไปในฤดูฝนอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเสี่ยงมากนี่เป็นเรื่องของการเที่ยวไปจะไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยก็ต้องดู
กาลเทศะดูจังหวะที่สมควรถึงเราถึงรู้สึกตรงๆกันหลายอย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะไปงานพระปฐมเจดีย์เราไม่เลือกไปตอนเทศกาลเพราะอะไรโอ้โหบางทีก็อาจจะไปโดนเขาเหยียบทีเขาทะเลาะกันก็โดนลูกหลงมีงานไปตายที่นั่นแล้วก็มันฝุ่นฝนแล้วเต็มไปหมดไม่ดีกลับมาไม่สบายเลยบางคนและไอ้ที่บอกว่าไปทำบุญแล้วกลับมาตายเนี่ยเพราะอย่างนี้ก็มีเหมือนกันไปแล้วไปเจอไอ้ภาพเหตุการณ์อย่างเงี้ยไอ้สภาพอย่างนี้ทีนี้ข้อ5นี่สำคัญครับคู่ที่5ไม่ประพฤติเพียงดังพรหมกับประพฤติเพียงดังพรหมท่านลองเดาสิว่าอะไรก็ให้นึกสิครับว่าพรหมเนี่ยเขาทำยังไงลักษณะสำคัญของพรหมเนี่ยนะครับ1เมถุนวิรัตงดเว้นเด็ดขาดช่วยชีวิต2เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเป็นหลักยืนของการเกี่ยวข้องกับคนในสังคมได้อย่างดีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยนะอ้าวทีนี้เรามาคิดดูว่าไอ้เรื่องใหญ่ก็คือว่าเรื่องเมถุนวิรัตเรื่องนี้นะพูดกันมากบางคนก็พูดกันก็ไม่เข้าใจแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเนี่ยทรงหมายว่าถ้าเป็นผู้ครองเรือนเนี่ยจะต้องมีการอดกามในการที่เหมาะสมหมายก็ถ้าเป็นผู้บริโภคกามตามความเหมาะสมของตนแล้วเนี่ยจะต้องมีช่วงของการอดกามการอดกามนี่เป็นการต่ออายุเมื่อไหร่ครับโบราณเรารู้ดีวันไหนวันพระวันโกนวันพระกับวันโกนเดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้วไม่รู้วันไหนแล้วนั่นแหละเป็นวันต่ออายุด้วยการไม่บริโภคกาม ทีนี้ถ้าในอีกมุมหนึ่งก็คือว่าคุณธรรมในการบริโภคกามในส่วนอื่นนะหมายความว่าถ้าอย่างเช่นว่าคนไปพระพุทธเจ้าถึงบอกในโทษของคนมัวเมาในกามคนประพฤติผิดในกามเนี่ยอายุสั้นโดนเขาฆ่าตายบ้างอะไรบ้างเวลาตำรวจจับผู้ร้ายไอ้จับคนฆ่าตายจะไปสืบจับก็ต้องสันนิษฐานว่าชู้สาวหรือเดี๋ยวนี้ใช่ไหมต้องมีอันนี้อยู่เสมอเลยชู้สาวหรือผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็จะสันนิษฐานเพราะว่าไอ้สิ่งนี้นะเป็นการก่อศัตรูก่อศัตรูทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยโดยไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับผิดกามในทางศาสนาเนี่ยพูดรายละเอียดเยอะกว่าที่เราพูดกันในแง่ของคู่ครองคู่ผัวตัวเมียเท่านั้นและถ้ากรณีไม่ผิดกามหมายว่าอย่างเช่นการเที่ยวแหล่งอบายมุขมัวเมาสิ่งเหล่านี้จนเกินเหตุทำให้อายุสั้นที่เราบ่นเสียดายผู้นำของเราบางคนเนี่ยนะก็เสียดายเพราะอันเนี้ยจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมยังเด็กเห็นเขาพูดกันมานานแล้วผมยังเด็กอยู่จริงหรือเปล่าน่าจะจริงใช่ไหมอย่างนั้นเลยจะเลยนี่ท่านคงเกิดทันผมเกิดทันแต่ไม่รู้ยังไม่รู้ทันนี่ความพวกนี้นั้นอันนี้เป็นเรื่องทำลายอายุทำให้อายุสั้นจริงๆถ้าไม่มีขอบเขตกับสิ่งเหล่านี้นะฮะพระพุทธเจ้าไม่ถึงก็จะห้ามสำหรับผู้ครองอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้พรหมเนี่ยเขามีเมตตาเนี่ยเมตตานี่ทำให้อายุยืนอธิบายได้เยอะเลยใช่ไหมครับสมมติว่าเราถึงว่าเราเองเนี่ยจะไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงไปอยู่ในหมู่บ้านโจรหมู่บ้านนักเลงถ้าแผ่เมตตาแล้วไม่เป็นไรไม่ว่าจะเป็นนักเลงที่เป็นมนุษย์หรือนักเลงที่เป็นอมนุษย์ก็ไม่เป็นไรเมตตามันช่วยคุ้มแม้สัตว์ก็เบียดอะไรเราไม่ได้อายุยืนด้วยไอ้อย่างนี้หมายความว่าไอ้พวกอุปคาตกรรมที่จะแทรกหรือแม้แต่อุปปีลกรรมที่จะมาเบียดและมันทําให้เกิดในลักษณะที่เรียกว่าอุปปีลกกรรมเนี่ยเข้ามาเบียดนิดหนึ่งอุปคาตกรรมได้ช่องเลยคือพอไปพลาดตรงนี้เลยพลาดอย่างอื่นล้มระเนระนาดถึงเป็นถึงตายไปเลยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเมื่อวานที่ได้หนังสือมาเล่มเจ้าของหนังสือก็นั่งอย่างนี้แหละ
เป็นหนังสือที่น่าตะพึงกลัวก็เลยต้องมาฝากผมไว้เป็นหนังสือที่ใครที่เคยไปอเมริกาหรือจะไปอยู่ในอเมริกาต้องพกเมตตาไปอย่างดีครับไม่งั้นท่านอาจจะหายสาบสูญโดนฆ่าตายในหนังสือเลยนะพิมพ์อย่างดีนะฮะและเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆาตกรรมเหมือนคนโรคจิตแต่ว่ามันปรากฏว่าไม่ใช่โรคจิตบ้าฆ่าคนนี้นะบางอย่างเช่นรายหนึ่งเนี่ยเป็นจบนิติศาสตร์เป็นทนายความซึ่งเขาถือว่าที่นั่นเขานิยมเรียนเพราะหัวดีก็ไม่เรียนหมอหรอกมันกลับตลบไปกับเราฆ่าผู้หญิงสาวที่ผมยาวๆเนี่ยเขาอยากฆ่าสั้นๆเขาไม่อยากฆ่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องของอธิบายได้ว่ามันมีเบื้องหลังอะไรนะฮะแล้วก็ต้องอยู่ในวัยอะไรมันในนั้นก็อธิบายได้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นและเชื่อนะครับว่าหน้าตาเขาหล่อมากรูปหล่อมากในนั้นมีภาพชัดเจนตั้งแต่เด็กมาจนโตเนี่ยนะแล้วก็ฆ่าผู้หญิงสาวตายไปร้อยกว่าศพประมาณ120ศพบางวันเห็นจะฆ่าเป็น10ศพก็มีและรายละเอียดเนี่ยมาได้เพราะว่าบางรายถูกฆ่าและรอดมาได้ก็มีที่แน่ๆก็มี2รายแล้วเวลาโดนจับแกว่าฟาร์มเองไอ้แกเป็นทนายให้ตัวเองนะเก่งมั้ยเสร็จแล้วก็ไม่รอดโดนช็อตไฟฟ้าตายอย่างเงี้ยน่ากลัวแต่เชื่อนะครับว่าถ้าเรามีเมตตาเนี่ยไอ้พวกอุปปีริกกรรมและอุปคาตกรรมเหล่านี้จะถูกยั้งด้วยกุศลอันนี้ด้วยความพยายามที่ประพฤติอย่างนี้ก็จะคลาดแคล้วไม่เป็นไรแม้แต่อุบัติเหตุอะไรกระสิ่งไม่มีชีวิตก็ไม่เป็นไรด้วยเพราะว่าเราเนี่ยคล้ายๆไม่คิดจะฆ่าคนไงฮะใครเขาก็เห็นหน้าเราก็แทนที่จะคิดฆ่าก็กลายเป็นว่าเว้นคือไอ้การแผ่เนี่ยไอ้นี่ต้องว่าไอ้ทีก็ว่าเราต้องแผ่เป็นบุคลิกเป็นพื้นฐานไว้แล้วเวลาเจอเนี่ยเวลาจะไปไหนกลางคืนต้องแผ่ค่ำไม่เลยแผ่เป็นไฟฉายเลยเวลาผมเดินเข้าบ้านผมแผ่จนเดี๋ยวนี้ไม่แผ่แล้วมันไม่เคยโดนงูกัดสักทีมันกัดคนอื่นตายอ่ะไม่กัดเราฮะไหนฮะอ๋อไอ้แผ่เนี่ยเอาเรื่องของเมตตาจิตออกหน้ามันมีวิธีจริงๆเนี่ยหลายอย่างเอาไว้รอผมจะบรรยายเป็นหลักสูตรพิเศษพร้อมกับทฤษฎีและปฏิบัติคนละครึ่งกันอาจจะเป็นที่ปรานิพันธ์หลายครั้งที่นี่เดือนพฤศจิกาไว้พูดเรื่องสังฆทานนะครับให้มันพ่วงกับเรื่องนี้นะอาจจะพูดได้สักสองครั้งเรื่องสังฆทานตรงนี้จะช่วยได้จริงๆและพรหมเป็นอย่างนี้ที่กันอันตรายจากนี้ไอ้กรุณาอะไรต่ออะไรเนี่ยกรุณาช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยโอ้นี่ก็ยิ่งมีผลใหญ่เลยมันเกิดเยื่อใยทางบุญคุณด้วยเมตตาเกิดมิตรภาพแต่กรุณาเนี่ยเกิดเยื่อใยทางบุญคุณบางทีเราช่วยเขาเกี่ยวกันเราไปช่วยคนนี้คนนี้ก็มาช่วยไม่ให้คนนี้ทำอะไรเราหรือช่วยให้เป็นประโยชน์แก่เราแล้วมันไม่ใช่เฉพาะมนุษย์กับมนุษย์นะเอาแค่ง่ายๆเนี่ยนี่บังเอิญเคยเห็นที่วันนอกไอ้บ้านหนึ่งมีหมาดุแล้วก็เวลาใครผ่านหน้าบ้านเนี่ยแกต้องไปจับหมานะดักหน้าดักหลังตีบ้างอะไรบ้างแต่พอมีคนหนึ่งมันอยู่ในบ้านมันเห็นคนนั้นบอกเอาเลยเอาเลยกัดเลยกัดมันยุหมาให้ไปกัดปล่อยให้ไปกัดเลยฟัดไอ้นั้นก็อ่านไปเลยไม่ถึงตายถามมันทำไมทำงั้นล่ะมันเป็นคู่เวรกันคู่เวรกันในชาตินี้นะมันทะเลาะไม่ถูกกันมันก็เลยยืมปากหมาฟัดก็ไม่ต้องติดคุกติดตารางอย่างดีก็แค่ให้ค่ายาไปหาหมอนิดหน่อยอย่างนี้นะหรือทำไม่รู้ไม่จี้ถ้าบางทีก็ไม่มีอะไรไม่เสียอะไรก็มีอย่างเนี้ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันในเรื่องกรณีของคู่เวรนะฮะพรหมวิหาร4ข้ออื่นนะก็ล้นแหละถ้าเรียกว่าทำให้เกิดขวัญเกิดกำลังใจอย่างมุทิตาอุเบกขาเนี่ยนะสมมติว่ามันมีคนหนึ่งที่เขามีปัญหาชีวิตอันหนึ่งประจำตัวเขาวันนี้ก็ไม่ได้มาฟังนะกำลังนัดที่จะช่วยแก้ไขให้เขาเรียกว่าเป็นมีอาการโรคทางจิตผมพูดงี้ได้เพราะผมบอกเขาแล้วนี่เป็นอาการโรคทางจิตอย่างหนึ่ง
เป็นคนที่ขี้สงสารตัวเองแล้วก็ขี้สงสารคนอื่นสงสารตัวเองแล้วก็เห็นคนอื่นสงสารอย่างต้องโดนเขาต้มเขาตุ๋นเขาหลอกเขาลวงอย่างเปื่อยแล้วอีกใช่ไหมหมอเขาเรียกเป็นโรคจิตใช่ไหมเคยได้ยินไหมผมก็ไปแอบอ่านหนังสือหมอก็เลยรู้เป็นโรคจิตแต่ว่าเราก็คิดในแง่ธรรมะนะชีวิตก็เลยไม่มีความสุขครับผมอธิบายเข้าไปแล้วเหตุผลต่างๆพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงอย่าไปนึกว่าเป็นบุญอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบาปรูปหนึ่งที่มันออกรูปมาเป็นลักษณะเหมือนเมตตามันไม่ใช่หรอกครับแกก็เลยไปอยู่ไหนก็มีแต่ทุกข์เห็นคนไม่สบายเห็นใครก็แล้วแต่สงสารกลับมาใจตกต่ำมืออ่อนตีนอ่อนทำอะไรไม่ได้เป็นทุกข์ก็เลยเห็นเมื่อไหร่ก็โลยมีความทุกข์อมทุกข์อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้อายุน่าจะยืนไหมอย่างนี้ไม่ยืนเคราะห์ดีเขาไม่ไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้มากนะแต่ก็ต้องมาเดือดร้อนเนี่ยโดนคนนั้นคนนี้โกงเนี่ยโอ้ก็เพราะไอ้เนี่ย นั่นถ้าเราอุเบกขาเป็นอะไรเป็นเนี่ยกับใจเราก็มีขวัญมีกำลังใจหนักแน่นแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่เรารักใคร่ห่วงใยประสบภัยพิบัติเราก็วางอุบัติการได้อายุเราก็จะยืนนะเพราะว่าอารมณ์และจิตใจเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมาก แล้วมีคู่ต่อไปท่านใช้คำว่าเป็นคนทุศีลกับเป็นคนมีศีลอันนี้ต่างสูตรกันผมมาพูดไปด้วยกันเรื่องเป็นคนทุศีลเป็นคนมีศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นชัดเจนว่าคนทุศีลอย่างมือปืนรับจ้างเนี่ยใครดูรายการทีวีก็รู้มือปืนเขาบอกเองในวงการมือปืนรับจ้างเนี่ยตันหลำล้ำตันหลำไปเลยและผลที่สุดจะโดนฆ่าตายอายุไม่ยืนสักคนเนี่ยไอรายการนั้นออกยังไม่ทันไรแดงโคกปีบเสร็จไปแล้วขนาดนั้นก็จะล้างมือแล้วมั้งยังอุตส่าห์ตายเพราะอะไรเพราะว่าตำรวจก็จ้องจะจับตำรวจจ้องจะจับไม่เป็นอันทำมากินอย่างอื่นก็ต้องมารับการเนี่ยในวงการเขามีเนี่ยเขามีระบบการควบคุมกันเบี้ยวไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะนี่มันอมความลับอะไรไว้เยอะในวิธีที่จะให้ความลับหายก็ต้องฆ่ามันให้ตายถ้าเขาไม่ไว้วางใจขึ้นมาก็ต้องตายทีก็ผ่านลูกเมียตายไปด้วยโดนลูกหลงนั่งโลกไปกันอย่างลายแดงเนี่ยดีว่าภรรยาไม่ตายไอ้ลายอื่นๆนี่ตายกันในสนามมวยอะไรเงี้ยมันก็เลยมาเข้าข้ออื่นไอ้ศีลอธิบายเป็นเรื่องกรรมเรื่องอะไรต่ออะไรได้อีกนะครับไอ้อีกคู่หนึ่งเรียกมีมิตรเลวจริงไหมมีมิตรเลวอายุสั้นสมมติว่าเราเนี่ยไปคบกระแดงโคกปีบแล้วก็ เราเนี่ยก็พวกลูกเมียก็ไอ้แดงเขาปีหรือลูกน้องอะไรเนี่ยนะไปโดนลูกหลงขนาดแค่ว่าเราเป็นเจ้าของร้านเขาต้มไปมันไปตั้งวงกินเขาต้มรอบดึกเรายังพลอยตายลูกเมียอะไรยังพลอยตายด้วยเลยนี่คนอื่นไม่ใช่เราจริงๆไอ้ที่เป็นข่าวอ่ะเข้าใกล้ไม่ได้เขาเรียกว่าถ้าพลังกรรมเราเนี่ยไม่แรงพอเนี่ยนะถ้าไอ้พวกนี้มันเข้าไปอาศัยวัดไปหลบกับพระยังคุ้มได้นะบารมีพระคุ้มแบบสมัยพุทธกาลเนี่ยบางทีไล่ฆ่าอย่างนางยักษินีกับนางกุลธิดาพอมาถึงวัดใกล้บารมีวิทยาบารมีคุ้มแต่อีกฝ่ายไม่กล้าทำอะไรนี่ถ้าเราบารมีแรงเนี่ยคุ้มคนได้แต่จริงๆเนี่ยเราก็คุ้มได้ในบางระดับและบางระดับก็เกินกำลังที่เราจะคุ้มได้ก็อย่างนั้นมีทางแล้วแล้วรวมทั้งที่วัดนั่นแหละสำนักอะไรที่จำได้ไหมพี่เขียนผมเจอหนังสือผมเกือบจะซื้อเขาออกพิมพ์เป็นไอ้แบบเก่าๆนะแบบหนังสือจีนชื่อว่าอะไรแม่งเดี๋ยวกูฟาดเลย เป็นตำราธรรมะชื่อประหลาดๆนี่นะตอนหลังถึงมารู้อ๋อโดนจับอะไรไปแล้วที่มีอะไรแปลกๆไอ้บนแถวเลยหรือแถวอะไรเนี่ยนะไม่รู้เป็นยังไงมาไงนะไอ้นั้นเป็นอีกลายอาจจะไม่ได้เป็นมือปืนเหมือนกันแต่พูดว่าจริงเรื่องนี้จริงอ่ะคือในสมัยก่อนถ้าใครจะเริ่มเป็นเสือแล้วก็จะค่อนข้างจะไม่เป็นไรนะ
ถึงจะชิงราชสมบัติอะไรกันก็ได้แต่เดี๋ยวนี้อาจจะมาเป็นบางทีเจ้าอาวาสไม่ใช่เสือแท้ๆนะครับยังโดนเสือมันฆ่าเลยเพราะไอ้เนี่ยไอ้กรรมส่วนรวมมันเพดานตามลงมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่เราต้องระวังที่ไอ้ในหลักเนี่ยไอ้อย่างนั้นเราไม่เห็นแก่ตัวเหรอผมถือหลักอีกครับให้จำไว้ด้วยนะว่าบางคนเนี่ยเรามีพลังพอที่จะควบคุมครองก็ได้เราให้การคุ้มครองแต่ถ้าบางคนเนี่ยแรงมากเนี่ยอย่างนี้เราไม่กล้าหรอกครับอย่าให้เราไปนั่งรถคันเดียวกันในแกล้วเราก็ไม่กล้าขนาดสมเด็จโตยังคุ้มไม่ได้ให้เราจะไปคุ้มอะไรก็แล้วแต่ว่าไอ้บางรายเนี่ยคุ้มได้อย่างเช่นผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยนี่จริงจริงนะไอ้เมียเขาบอกว่าจะฆ่าตัวตายต่างคนก็ต่างจะลงมือกันแล้วนะเรานั่งหัวโดกันเราก็ทั้งที่เขาก็เกรงใจเรานะแต่เขากำลังเข้าได้กอเข็มเขาอยู่ผมก็เลยก็พูดห้ามรู้ว่าตอนนั้นขวางมาอยู่เนี่ยผมบอกอ้าวชวนสามีก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปพูดให้ข้อคิดให้สติเขาปล่อยให้ภรรยาอยู่ที่บ้านก็ผมไปคนเดียวนี่ถ้าไปกับท่านผมก็แบ่งอะไรแบ่งให้ท่านไปคนละแต่ก็เลยเรียบร้อยไงเลยเรียบร้อยเขาก็ไม่ทำอะไรกันเพราะมันน่ากลัวมากนะก็พูดเรื่องจะเอาเป็นเอาตายกันอยู่แล้วคือก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปโปรดอะไรก็แล้วบังเอิญไปธุระทางนั้นอย่างนี้ก็พอได้นะฮะไอ้อย่างนี้ไม่รู้เราพอรู้ถ้าเป็นลูกเราก็เหมือนกันลูกเราเขาเกิดทะเลาะกันทะเลาะใครแล้วก็พอได้เป็นครูบาอาจารย์เขาก็อาจจะพอพูดได้นี่ก็พิจารณาเอาครับถ้าไม่แน่ใจก็อย่าไปเสี่ยงครับเดี๋ยวห้ามไปห้ามมาก็เลยมาลุมเล่นงานเราคนเดียวเนี่ยอย่างที่บางรายเคยเป็นที่อันนี้ก็เนี่ยโรงเรียนสงสารนารีเนี่ยมีอาจารย์คนหนึ่งเขาเป็นนักเรียนธรรมะรุ่นเก่ามาแล้วตั้งแต่ปี2517แล้วก็เขาบอกว่าพี่ชายเขาถูกฆ่าตายโดนยิงตายถามว่าใครยิงเขาบอกว่าไอ้ผัวเมียซึ่งก็ญาติๆอะไรกันนี่แหละครับเขากำลังทะเลาะกันแล้วเจ้าตัวเนี่ยขอโทษนะชื่อเดียวกับผู้จัดการของธรรมสถานเนี่ยนะชื่อเดียวกันเลยโดนยิงตายด้วยน้ำมือของผัวหรือเมียผมจำไม่ได้แล้วเขากำลังจะยิงกันอยู่พอดีนะไปห้ามเขาเลยเขาเลยยิงกันเลยอย่างนี้พลังไม่พอถ้าพลังไม่พอก็ต้องหาฉนวนไว้ดีๆฉนวนนั่นไอ้เครื่องป้องกันดีๆหน่อยอาจจะพอได้ไม่งั้นต้องรอจังหวะเวลามาเหมาะก็คนไหนช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาก็แล้วกันแล้วพิจารณากำลังตัวเองเอาล่ะครับมาว่าถึงไอ้ความพยายามที่ผมพูดถึงมาแล้วและอธิบายมาเนี่ยนะมันป้องกันวิบากขันของเราเนี่ยท่านจริงใช้คำว่าดูแลวิบากขันการอนามัยต่างๆอย่างในพระวินัยพูดธรรมะประเภทเนี่ยคืออธิบายอย่างนี้อย่างที่เราใช้กันในกติทาง การสุขาภิบาลการอนามัยเนี่ยนั่นแหละเป็นธรรมะอย่างหนึ่งในระดับถือว่าเป็นระดับผิวนะฮะเป็นระดับผิวแต่เราเองอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งแล้วก็มีความลึกซึ้งในระดับนี้อยู่ในทางหลักวิชาก็นี้การที่เราใช้ความพยายามส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าป้องกันอุปคาตกรรมไอ้ที่เรารักษาตัวดีเนี่ยป้องกันอุปคาตกรรมเพราะไอ้อุปคาตกรรมบางอย่างอุปวีรกรรมบางอย่างเนี่ยมันจะให้ผลเมื่อมีไอ้พฤติกรรมในทางกายภาพให้ช่องถ้าเราปิดช่องเหล่านั้นดีมันก็ไม่ได้ช่องให้ผลหรือให้ผลได้ไม่เต็มที่เราถึงแน่ใจได้เลยว่าหลักทางศาสนาเนี่ยไม่ได้พูดอ้างกรรมและไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องระวังอะไรกรรมบางอย่างคุ้มได้มากบางอย่างคุ้มได้น้อยเราเองมีกรรมต่างกันดีกันมากมายกายกองจึงต้องเผื่อไว้ด้วยทีนี้ถ้าเป็นเหตุผลในทางกุศลกรรมที่จะทำด้วยวิธีอื่นใดหลายอย่างหลายประการที่ยังไม่พูดถึงตอนนี้เมื่อทำแล้วเนี่ยกำลังของกุศลกรรมนั้นท่านว่ากางกั้นอุปคาตกรรมคือกั้นอุปคาตกรรมโอ้ถ้าอุปคาตกรรมเราแรงเราก็ทำกุศลแรงกั้นได้นั่นว่าไอ้บางอย่างเนี่ยถ้าเราไปทำเจริญภาวนาแล้วต่ออายุได้
กั้นได้อุปการกรรมนั้นจะลดกำลังและให้ผลไม่ได้จึงได้พูดแก่บางคนเนี่ยที่มีแต่บางทีก็ทำไม่ได้อีกเหมือนกันนะอย่างเช่นว่าคนที่ประสบเคราะห์กรรมอย่างมากถึงขนาดกำลังจะวิกลจริตไปแล้วนี่นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงก็เป็นขั้นนั้นแล้วก็ไอ้คนอย่างเนี้ยเราก็บอกว่าเออต้องทำอะไรควรทำอะไรแต่ว่าอย่างหนึ่งที่น่าทำแล้วจะเห็นชัดๆว่าถ้าเขาทำได้เนี่ยช่วยชีวิตก็ได้ไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องตัวเขาเองด้วยเนี่ยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าทำไม่ได้ทำได้ยากคือให้ทำอะไรทำภาวนาเวลาให้ทำเดี๋ยวก็ทะลึ่งตาลืมลงไปเป็นระยะเดี๋ยวก็หงุดหงิดอะไรต่ออะไรทำไม่ติดอันนี้เราก็ต้องให้พื้นฐานค่อนข้างต่ำมากจะไปให้ทำรวมกับใครนี่จะไม่ได้คือของดีกลับทำไม่ได้เพราะว่าไออุปปีติกรรมมันแรงและอย่างกรณีของคนที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยไอ้นี่ก็เหมือนกันคนจะฆ่าตัวตายเนี่ยพูดไปเถอะพูดแล้วมันก็เอาไปคิดเป็นเหตุสนับสนุนให้มันอยากจะฆ่าตัวตายไม่รู้จะพูดยังไงนะครับพูดแล้วไปคิดแปลเป็นว่าควรจะฆ่าตัวตายท่านจะเคยเจอหรือเปล่าแต่ผมก็เคยเจอมาแล้วนั้นจะพูดอะไรเนี่ยต้องระวังมากไม่งั้นอาจจะเอาไปคิดทำลายตัวเองทุกเรื่องไปแล้วก็ไอ้กุศลธรรมเนี่ยก็มีฐานะเป็นอุปถัมภกกรรมด้วยอุปถัมภกกรรมที่เข้าอุปถัมภ์ชนกกรรมตามหลักที่ได้ว่ามานะครับยืนอายุของชนกกรรมให้มีอายุมากขึ้นเอาละนั่นเป็นเรื่องของหลักๆคราวนี้มาพูดถึงวิธีเป็นข้อๆอย่างง่ายๆวิธีการต่ออายุที่ผมประมวลมาจากที่ท่านใช้อยู่ในคัมภีร์ทางศาสนาเราวิธีที่หนึ่งเป็นเงื่อนไขของกุศลกรรมเนี่ยมันมีหลายอย่างแต่ว่ากรรมใดที่เกี่ยวข้องกับอายุยืนและต่ออายุถ้ากรรมนั้นก็มาส่งผลให้เรามาเกิดมีอายุในชาตินั้นก็ทำให้อายุยืนแต่ว่าถ้าเราทำกรรมในลักษณะเอามาแก้มาต่ออายุเนี่ยโบราณก็ใช้มานานใช้จนกระทั่งมันกลายเป็นธรรมเนียมแล้วทำอะไรรู้ไหมเอาลองนึกใครนึกอะไรก็ไม่ได้ทำบุญอะไรที่ต่ออายุบางคนก็นึกว่าสังฆทานบางคนก็ปล่อยสัตว์ก็มีอะไรอีกมีอะไรที่เคยได้ยินวิธีบางสกุลอีกอันหนึ่งนะก็โดยมากก็ง่ายๆก็ปล่อยสัตว์แล้วไปปล่อยที่ไหนไปปล่อยที่ไหนศาลพระพรหมได้บุญมากไหมครับอย่างนี้ไม่ควรฆ่าไม่ควรฆ่านะแก่การแก้ไขมันค่อนข้างจะเป็นพิธีการไปเป็นพิธีกรรมไปนั้นสัตว์ที่น่าจะปล่อยก็คือสัตว์ที่เขาจะฆ่านะฮะที่เคยว่ามาแล้วเนี่ยก็เรียกว่าต่ออายุแล้วถึงว่าบางคนเนี่ยที่ปล่อยสัตว์เนี่ยแล้วก็บางทีไอ้ตอนจะตายเขามาต่อให้เลยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องแปลกๆอีกเหมือนกันที่มองเห็นเป็นเรื่องเวลาแต่ไอ้กรรมเนี่ยมันไม่ได้มองเห็นเป็นตัวนะมันจะเป็นไปตามอำนาจเป็นพลังในรูปหนึ่งที่มองไม่เห็นตัวและบางรายเนี่ยครับถ้าประเภทตายแล้วฟื้นและที่ได้มีโอกาสฟื้นเนี่ยเพราะว่ากุศลไปช่วยอย่างเช่นรายหนึ่งที่ผมเคยเอ่ยถึงเนี่ยอย่างเช่นพระที่ท่านชื่อว่าพระกันตะสิรินามสกุลอะไรสิริสัมพันธ์พระกันตะสิริสัมพันธ์บวชอยู่ที่วัดราชบดินทร์แล้วท่านได้เขียนเรื่องนี้ตอนเป็นพระแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่ท่านจะบวชแต่ท่านบอกว่าท่านเขียนอย่างนี้เพราะว่าคงจะทำให้คนเชื่อได้มากกว่าเขียนตอนเป็นฆราวาสแล้วท่านเล่าเรื่องท่านยาวแต่ไอ้เรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยท่านเล่าว่าไอ้ตอนก่อนจะบวชท่านก็ฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งท่านบอกว่าตอนที่ท่านตายไปเนี่ยนะฮะไปเห็นไก่อูตัวเบ้อเร่อยืนอยู่ที่บนเสาในที่พิจารณาของโยมบาล
แล้วก็มีพวกฝูงนกกระจาบนกกระจาบทะเลมาเป็นฝูงใหญ่เลยมันมาทำไมรู้มะมันมาเป็นพยานบอกว่าคนนี้ได้ทำบาปไว้จะให้โยมบาลลงโทษโยมบาลก็เกือบจะใจอ่อนอยู่แล้วนะครับในไม่นานนักนี่ตามที่ท่านเขียนเล่าท่านบอกว่าก็ได้ยินเสียงคนทางด้านหน้าบัลลังก์สุดที่มองออกไปทางสนามหญ้าในทางบรรยายท้องที่ในบริเวณที่นั้นที่สำนักของพญายมก็มีเต่าตัวใหญ่ถนัดใหญ่กำลังคลานต้มเตี้ยมออกมาจากสนามหญ้าก็เอาความว่าเล่าว่าเต่าได้มาเป็นพยานบอกว่าเขาเคยปล่อยชีวิตข้าพเจ้าไว้เพราะฉะนั้นบุญเขามีอยู่เขายังมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่มีสิทธิ์ที่จะต่ออายุได้โยมพบาลก็เลยรับพิจารณาเลยบอกเอาอย่างนั้นกลับไปมีชีวิตอยู่ต่อไปก็เลยฟื้นขึ้นมาได้บวชเป็นพระเนี่ยครับแต่ทำไมสลบเนี่ยไม่บวชอ่ะสลบไปแล้วเขาก็เลยเชื่อบุญเชื่อกรรมกลับตาลปัดไปเลยบางคนเลยนะเนี่ยพอบทจะเชื่อขึ้นมานี่ก็เชื่ออันนี้ก็น่าเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องอาชะตากรรมเขาอย่างนี้ทีนี้อีกรายเนี่ยเราอีกรายนะนี่เป็นเรื่องได้มาจากพระครูประกาศสมาธิคุณก็มีคนมาเล่าให้ท่านฟังเจ้าของเรื่องนี่คือนายแพรเป็นคนสุพรรณบุรีก็มีอาชีพเป็นชาวนาแกก็ทำนาอะไรเงี้ยก็ปกติเป็นคนดีฮะทีนี้ไอ้เรื่องราวที่มันเกิดแล้วมันมาเกี่ยวกับไอ้ตอนที่แกตายเนี่ยก็คือว่าวันหนึ่งมีพระเดินทางลัดทุ่งมาแล้วก็แวะมาคุยแล้วก็บอกว่าเนี่ยกำลังจะเดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งบังเอิญค่ารถหมดค่ารถค่าเรือไม่ใช่ค่ารถค่าเรือคงค่ารถด้วยก็ยังไม่มีทางออกโยมแพรบอกอย่างนั้นก็จะช่วยสงเคราะห์ให้ก็ไปเที่ยวหาเงินเป็นค่ารถมาถวายท่านนะค่าพานะท่านก็อวยใจพรก็นี่เป็นเรื่องตั้งแต่สมัยยังหนุ่มนะทีนี้ต่อมาเนี่ยในขณะที่แกทำนาอยู่เกิดเป็นฤดูน้ำหลากน้ำท่วมก็มีไอ้เนื้อนะมันมาติดโคกที่หนึ่งตอนนั้นยังมีป่องปลาอยู่เยอะแกก็นึกสนุกขึ้นมาก็เลยไปต้อนเห็นแกสนุกไม่ได้คิดจะฆ่าตอนไปตอนมามันก็หลบไปหลบมาลงไปหลบอยู่ที่ไอ้โคกน้ำล้อมรอบที่หนึ่งบังเอิญไอ้มีนักเลงเหล้าไอ้ขี้เหล้าที่มันชอบฆ่าสัตว์เอาไปทำกับข้าวกับแกล้มมันก็มามันก็เลยฉวยโอกาสฆ่าตายเลยมากัน4คนแกก็ลืมไปแล้วพอมาถึงอายุ60แกป่วยแล้วแกบอกแกตายพอตายไปสำนักพญายมเองมันมาฟ้องเนี่ยมันบอกว่านี่แหละคนฆ่าทำให้มันตายมันจองเวรจองกรรมไม่ลืมเลยแกก็เถียงไอ้เนื้อตอนนั้นบอกฉันไม่ได้ฆ่านะฉันแค่ตอนเห็นแกสนุกเท่านั้นไอ้คนฆ่ามันดีกว่าไอ้เก่งไม่รู้ก็โยมบาลก็ไม่รู้จะเชื่อใครนะทีนี้ไม่นานนะก็มีพระองค์หนึ่งลอยมาเลยบอกว่ามาบอกโยมพยอมบอกอาตมาขอบิณฑบาตอาตมารู้ดีว่าโยมคนนี้ไม่ได้ฆ่าก็เล่าความเป็นจริงให้ฟังและนอกจากไม่ได้ฆ่าแล้วโยมยังทำบุญแก่อาตมาด้วยอาตมาทำนองว่าคงเป็นพระดีแล้วคงมรณภาพไปแล้วนะก็เลยขอบิณฑบาตต่ออายุให้โยมเถิดโยมพบาลก็เลยอันนี้ก็เลยเป็นเครื่องมือกรรมนะไม่ใช่ว่าโยมพบาลถือสิทธิ์ไปได้ทุกอย่างก็เลยฟื้นขึ้นมาตอนนี้ก็เลยทำบุญทุนทานใหญ่โตนี่ทุกรายก็เหมือนกันหมดผมยังไม่เคยเจอคนไหนที่สลบแล้วฟื้นแล้วไม่เชื่อหรือความเห็นกลับตาลปัดลงครับยิ่งทำชั่วมาขึ้นไม่เคยมีเลยสักรายเดียวถ้าใครมีก็จะนับว่าเป็นหนึ่งในล้านแต่ละโดยมากเป็นอย่างนี้ให้ชั่วช้าสารเลวยังไงก็ตามนะครับพอเป็นอย่างนี้แล้วกลับตาลปัดทุกรายไปแม้แต่ที่เป็นพระนี่ยังมีเลยเป็นพระที่มาก่อนไม่เชื่อเสร็จแล้วก็มาเป็นอย่างฟื้นขึ้นมาโอ้ไปเที่ยวเทศแก่ที่พูดไว้นะว่าขอโทษก็พลอยเสียอกเสียใจเอาหนังสือหนังหามาทำลายถ้าก็มีนี่เป็น
เป็นเรื่องเหตุผลในทางบุญนะใช่ไหมบุญที่อย่างหนึ่งคือบุญเกี่ยวกับการไม่ฆ่าสัตว์เมตตากรุณาปล่อยสัตว์นี่นะครับก็ทำไปเถอะแล้วมันมีบุญอยู่อย่างหนึ่งอันนี้ในพุทธพจน์โดยแล้วมีเรื่องราวที่ประกอบด้วยว่าท่านคงจะจำได้ในบทให้พรของเราอนุโมทนาที่พระเมื่อเราไปถวายทานทำบุญแล้วท่านจะยะถาสปีติโยแล้วมีอยู่ตอนนะครับคือวุฒธาปจายิโนตอนใกล้จะจบจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโหนสุขขังพลังทุกอย่างเนี่ยอธิบายได้ชัดหมดแต่ว่าข้อที่เกี่ยวกับอายุเนี่ยหมายถึงผู้ที่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หมายถึงโดยวัยวุฒิเนี่ยนะคำว่านอบน้อมไม่ใช่แค่ไปยกมือไหว้แต่มันหมายความถึงขั้นสูงขั้นตามระเบียบนั้นหมดคนที่รักคนแก่นี่จำไม่เลยให้เกียรติคนแก่ยกย่องคนแก่ช่วยเหลือคนแก่นอบน้อมต่อคนแก่คนนั้นน่ะมีชะตาให้จำไว้อย่างมีชะตาทางอายุถ้าคนดูถูกคนแก่ทำลายจิตใจคนแก่ทำให้คนแก่หมดลมไอ้เป็นลมตายอย่างเงี้ยอายุสั้นจริงๆครับตามพุทธพจน์นี่บอกเพราะฉะนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งถ้าใครเคยอ่านประวัติสมเด็จพุทธาจารย์โตมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอยู่บนศาลาการประเรียนที่มีญาติโยมมาทำบุญแล้วมีเนนมาถามท่านว่าทำยังไงถึงจะอายุยืนคงจะทำนองว่าทำยังไงถึงอายุยืนเหมือนท่านท่านก็ชี้ไปที่คนชราคนหนึ่งบอกว่าท่านเนนนะจำไหมนะต้องไปนอบน้อมกับคนมีอายุนะเนี่ยไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเนนองค์นี้อายุยืนจริงๆสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านรู้ทีนี้ไอ้คนเราเนี่ยมันก็แปลกนะบางคนก็รักเด็กแต่พอคนแก่เนี่ยไม่อยากมองเลยแล้วบางคนยิ่งไปกว่านั้นเห็นคนแก่ที่ไรหมั่นไส้ทุกทีอดหมั่นไส้ไม่ได้อดรำคาญไม่ได้ใช่ไหมฮะมันเยอะเหมือนกันไอ้นี่เราไม่โทษคนแก่ไปทำเวรทำกรรมอะไรนะแต่พูดถึงเกียรติผลของคนที่เป็นเด็กเนี่ยรังเกียจคนแก่แต่บางคนเนี่ยรักคนแก่เห็นแล้วเนี่ยรักจริงๆฮะไม่ว่าจะบ้านนอกบ้านนามีสมบัติไม่มีสมบัติรักหมดเห็นคนแก่แล้วสบายใจมีความสุขอยากจะเกื้อกูลช่วยอะไรได้ก็รู้สึกมีความสุขอบอุ่นนะแล้วคนแก่ก็ถ้าไปเจอเด็กนี้ก็มักจะอดรักไม่ได้แล้วก็มักจะอวยใจให้พรนะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ในแง่ของกรรมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อธิบายได้ว่ายังไงก็คือเมื่อเรารักคนแก่เท่ากับว่าเราเนี่ยมีความต้องการจะเป็นคนแก่ไอ้แต่พูดอย่างนี้บอกคือฉันไม่ชอบแก่หมายใช่คนแก่หมายถึงอายุยืนฉันอยากจะเป็นคนมีอายุยืนจึงไอกระบวนการของกรรมของอะไรต่างๆเนี่ยนะทุกรูปการเนี่ยมันก็รวมตัวกันทำให้เรานะมีชะตาชีวิตอย่างนั้นถ้าไม่ชอบคนแก่ถ้าจำไว้นะถ้าเราแก่แล้วก็ไม่รำคาญจริงเจอคนแก่บอกอ๋อแกไม่อยากมีอายุยืนไม่ฉันจะมาหรือแช่งส่งเลยเพราะมันหมายความอย่างนั้นที่นั่งอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคนรักคนแก่นะผมเนี่ยผมนึกถึงสมัยที่ผมเด็กผมมีตายายตายไปก่อนปู่ก็ไม่ทันได้เห็นย่าอยู่แล้วรู้สึกลุงป้านะรู้สึกมีความอบอุ่นนะแล้วก็โตขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นคนชอบคนแก่ยิ่งบ้านนอกยิ่งอีสานยิ่งชอบเลยทุกวันนี้เปลืองเงินซื้อของอุดหนุนคนแก่นะประจำนะบางทีซื้อแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรดีเดี๋ยวนี้ก็ยังชั่วนะมีไอ้สมองสมอยนะซื้อมาหลายถุงเลยซื้อแล้วโดยมากแกไม่เคยต่อแต่ชวนคุยชวนอะไรหาข้อมูลกับคนแก่เนี่ยก็ถนัดไอ้พวกดินเสาพองอะไรอย่างนี้ก็ค่อยได้ใช้หน่อยแต่ว่าไอ้หินขัดนี่ไม่รู้จะไปขัดอะไรเคยเห็นไหมหินขัดนะถามแล้วถามอีกบอกเนี่ยไปขัดผิวไม่รู้จะไปขัดตรงไหนแล้วผิวเราขนาดเราก็ไม่ใช่เป็นคนผิวละเอียดเลยนะถ้าเป็นคนชาวไร่ชาวนาคงพอขัดไอ้เนื้อด้านๆได้มั้งเรามันมีอะไรด้านเลยแล้วก็จริงๆก็คบง่ายคนแก่เนี่ยนะใช่ไหมฮะเพราะคนแก่เนี่ยต้องจริงๆแล้วก็ต้องการยอมรับจากคนหนุ่มคนสาวแล้วก็ถ้ามีใครบ่นรำคาญคนแก่เนี่ยนะ
บางทีเราก็ต้องคอยบอกว่าเนี่ยถ้าเวลาเราแก่เราก็ต้องช้าอย่างนี้แหละท่านเองไม่อยากช้าไม่อยากอย่างงู้นอย่างนี้หรอกบางทีไอ้รถเมย์นะไอ้กระเป๋าปากไม่ดีพอจอดห่างป้ายเนี่ยคนแก่วิ่งลกๆยังมันยังว่าช้าเลยนะแค่อุตส่าห์วิ่งเลยเราก็บอกอย่าไปถือเลยนะนึกถึงว่าเมื่อเราแก่เนี่ยเราก็คงตกอยู่ในสภาพอย่างนี้นึกดูให้ดีถึงเวลาอย่างนั้นแล้วมันเป็นมันฝืนไม่ได้จริงๆนะ ก็ทำให้เราเข็นใจเราสงสารอันนี้อีกอันหนึ่งคือเรื่องไอ้เปลี่ยนมิตินี่ไม่ต้องพูดแล้วพูดไปก็ทำกันไม่ได้หรอกคือพุทธมนต์พุทธมนต์เนี่ยหมายถึงการสวดโพชฌงค์คงเคยได้ยินแต่เรายังแคลงใจสงสัยว่าเอ๊ะสวดยังไงถึงจะต่ออายุได้และต่อได้ยังไง เรื่องนี้ถ้าจะไปอ่านก็อ่านในโพชฌงคสังยุตตพระไตรปิฎกเล่ม19ทุกเรื่องเกี่ยวกับการสวดโพชฌงค์ได้ถูกรู้ไหมในนั้นมีทั้งพระพุทธเจ้าสวดให้พระสาวกบางองค์ฟังพระโมคคัลลานะพระกัสสปะแล้วก็พระกัสสปะสวดให้พระพุทธเจ้าฟังมีหลายองค์พระสาวกสวดกันเองก็มีสวดแล้วก็ทำให้หายป่วยต่ออายุได้ไม่ตายเราโบราณถึงถือเป็นเคล็ดและผู้ที่ถือจัดใจก็หมายความว่าสวดใครที่เคยทำบาปทำกรรมและชะลอยจะอายุสั้นนะให้สวดมนต์ที่ชื่อว่าโพชฌงค์เวลาเราสวดด้วยความเชื่อมทำให้เกิดการอธิษฐานปรารถนาโดยปริยายไปในนั้นและถ้าเรามีสมาธิจิตด้วยก็เรียกว่าสวดแบบเสกใครที่ไปปฏิบัติจิตกันที่ปรานิพันธ์ก็จะพอเข้าใจที่ผมพูดสวดแบบเสกไม่ใช่สักแต่ว่าสวดและสวดแบบมีเจตนาเสกโดยอย่างพระอรหันต์ท่านทำกันเนี่ยท่านสวดแบบเสกก็จะทำให้เกิดอายุยืนขึ้นเป็นพลังจากบุคคลอื่นแล้วก็จากการที่ทำให้เกิดคุณธรรมอะไรบางอย่างขึ้นมาไอ้ของเราอาจจะไม่ได้เกิดคืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเอากันแน่ๆอย่างนี้เนี่ยนะสมมติว่าคนหนึ่งเป็นสมาธิอันนี้ระดับที่เราลองได้คือคนป่วยคนมีเวทนาเนี่ยและถ้าอยู่ในเงื่อนไขนี้แล้วได้ผลทุกคนคือหนึ่งคนนั้นกำลังได้รับทุกขเวทนาจะไปเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นโรคกระพงกระเพาะอะไรก็ตามและเป็นสมาธิเราเองก็เป็นสมาธิแล้วก็ไปสวดมนต์ให้เขาฟังหายเป็นปลิดทิ้งจริงๆครับไม่ใช่เรื่องแปลกอัศจรรย์อะไรด้วยทีนี้พระเป็นระดับพระอริยะกัลยาณ์เนี่ยนะท่านดูดซับกันสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายแล้วก็เข้าใจความหมายของบทธรรมด้วยจึงทำให้ท่านสามารถเปลืองอาพาธจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ในหมู่ญาติโยมก็ต่ออายุอะไรต่างๆได้นี่เป็นเรื่องของโพชฌงค์นะเรื่องของมนต์พุทธมนต์ที่สวดเนี่ยเขาเรียกว่าสวดให้เกิดพลังทางภาวนาธรรมขึ้นและพลังนั้นมามีผลต่อการบำบัดโรคอันนั้นอันหนึ่งกับสวดในเชิงขลังที่เรียกว่าเชิงอารักขาไม่จำเป็นต้องเข้าใจความหมายก็จะเกิดพลังทางอารักขาขึ้นในเรื่องนี้โบราณเราเอามาใช้ได้บ้างเล็กน้อยแต่ประเภทเป่าๆเปล่าๆอะไรเงี้ยนะคล้ายๆอย่างนั้นภาษาทางพระเรียกว่าอารักขาของเราเรียกว่าเป็นพวกเวทมนต์คาถาของทางศาสนาได้มีใช้กันจริงๆแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ผมต้องย้ำว่าเป็นตัวเสริมกรรมเป็นตัวเสริมกรรมกรรมบางคนเขามีอยู่แล้วทำไมเสริมกรรมไม่สืบต่อถ้าทำตรงนี้เสริมกรรมได้รับแรงอุดหนุนโดยไม่ต้องไปทำกรรมอะไรใหม่บางคนต้องทำกรรมใหม่แล้วก็ต้องทำอุปกรณ์เสริมทางภาวนาอะไรนี่ด้วยและอีกอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือว่าอิทธิบาทภาวนาได้ยินเมื่อไหร่จำได้ไหมครับตอนที่พระพุทธเจ้าที่ในปฐมมหาปรินิพพานสูตรใช่ไหมแล้วก็ในอิทธิบาทสังยุตเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องนี้ต่ออายุได้ไอ้เรื่องนี้น่าจะพูดกันชัดว่าต่อได้ยังไงแต่ตรงนี้เราก็ว่าเป็นเอาคร่าวๆไว้ตามสมควรแก่ที่จะพูดได้ก่อนอิทธิบาทภาวนาคงจำได้ว่าพระพุทธเจ้าโดยทรงตรัสเปรยๆแก่พระอานนท์ถึง16ครั้งว่าถ้าเรามีความประสงค์ที่จะดำรงอยู่ตลอดกับหรือยิ่งกว่ากับ
มายถึงอายุกับนะอายุไขก็สามารถจะทำได้ด้วยการเจริญอิทธิบาทภาวนาจันทวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยพระอานนท์ก็ระลึกไม่ได้ก็ไม่ได้นั่นคือตรงนี้เนี่ยนะฮะอิทธิบาทภาวนาที่พระเจ้าทรงตรัสเนี่ยท่านหมายเอาอิทธิบาทภาวนาที่อยู่ในเกณฑ์ของภาวนาชั้นสูงเลยใครที่มีพลังทางภาวนาชั้นสูงเนี่ยจะได้รับผลแน่นอนครับเป็นผลแน่นอนโดยตั้งฉันทะว่าเราประสงค์จะอยู่ประสงค์จะมีอายุอยู่อายุยืนตั้งเจตนาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เข้าฌานเพื่ออุดหนุนทำความประสงค์นั้นให้ได้รับความสำเร็จฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราคิดอยากจะอยู่ปรารถนาอยากจะอยู่อย่างแค่นี้นะอันนี้เอาแน่ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างภาวนาแล้วก็เอาแน่ได้แน่นอนเลยเหมือนอานิสงส์ของเมตตา11อย่างเนี่ยถ้าพูดกันอย่างในขั้นสมบูรณ์แล้วก็มีผลแน่นอนเด็ดขาดเราจะนึกสงสัยไหมว่าเอ๊ะแล้วทำไมพวกอาจารย์กรรมฐานอะไรเนี่ยท่านถึงมรณภาพกันได้ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นกรณีอย่างของพระพุทธเจ้านะเอาพูดถึงพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยความจริงชนกกรรมท่านจะอยู่ถึง100ปีก็ได้120ก็ได้แต่ท่านไม่อยู่นี่เราไม่อยู่ด้วยอำนาจของการตัดของกุศลอุปคาตกรรมตัดตามธรรมเนียมคนมีบุญมากเนี่ยเลือกที่จะเอาก็ได้ที่จะไม่เอาก็ได้ผมเคยบอกแล้วเหมือนพวกเทวดาเลือกจะตายก็ได้อย่างเรานี่อย่ากลัวเลยถ้าสมมติว่าไปเป็นเทวดากลัวโมเมาอะไรนะเราอธิษฐานตายลงมาได้นะถ้าใจเราถึงนะกลัวจะไม่เอาดิบุญถึงแต่ว่ากิเลสไม่ยอมก็เลยต้องจำใจอยู่เพราะกิเลสนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสามารถได้สามารถที่จะอธิษฐานได้แล้วคนที่มีพลังบางอย่างบางรายเนี่ยอธิษฐานให้ตายได้ตามใจชอบนะก็เห็นพูดกันว่าอย่างนั้นนะฮะว่าแม้เทวดารบกวนเหลือเกินลบเล่าเหลือเกินบอกแม้บอกคล้ายๆผมบอกไหนว่าจะลงมาสิบปีนั่นแหละได้เวลาแล้วนะเลยก็เป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้ไอ้เรื่องทำนองอย่างนี้มันมีเรื่องใกล้ๆเคียงอย่างไม่ประสบการณ์รุ่นเราเนี่ยเยอะนะฮะแล้วไอ้ที่มันแปลกก็พูดกันมากเหลือเกินนะครับไอ้ที่ว่าสัญญาว่าจะลงมาแล้วก็มีอยู่ลายนะนี่พี่สาวเขาเองคนนี้นะอยู่ดูโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งมีการศึกษาพี่สาวเขาเองเป็นคนจีนป่วยแล้วเขาเกิดมีความสามารถประหลาดๆก็เนี่ยนะเขาบอกว่าฉันต้องไปแล้วเพราะท่านขอเขามาแค่นี้ก็ว่ากันนะตกลงเขามาแค่นี้ฉันต้องไปไม่ต้องไปหาหมอที่ไหนหรอกฉันต้องตายเพื่อนเขาก็ตายจริงๆเขายืนยันมันหมอไว้อย่างนั้นผมก็ไม่รู้จักพี่สาวเขาแต่ว่าคุ้นเคยกับน้องชายเขาเนี่ยมากคุ้นเคยมานาน อีกอย่างหนึ่งก็คือเจรจากับเจ้ากรรมนายเวรวิธีนี้เราถนัดและมีความเป็นไปได้เยอะเพราะว่าบางทีเราก็มักจะมีเจ้ากรรมนายเวรอะไรอะไรเงี้ยนะให้เจรจาแล้วก็ยอมบ้างไม่ยอมบ้างตัวเองเจรจาเขาไม่ยอมคนอื่นมาเจรจายอมบ้างตั้งเงื่อนไขให้ทำอย่างนี้บ้างอย่างนั้นบ้างคือถ้าหากว่าไอ้เจ้ากรรมนายเวรที่เกิดเรารู้จักเขารู้ความต้องการเขารู้เงื่อนไขที่เราได้ทำกับเขาว่ายังไงเนี่ยมันคุยได้สะดวกพูดได้สะดวกนะฮะแต่ว่าถ้าในกรณีของคนที่ไม่รู้เนี่ยเราต้องทำคลุมไปทำคลุมไปเลยจะทำเองให้คนอื่นมาช่วยเหลือเราในการกระทำอย่างที่พวกเราหลายๆคนได้ทำกันอยู่นะฮะก็ให้ทําไปแล้วก็อย่างเรื่องบางเรื่องที่ได้เล่าให้ฟังแล้วก็คืออันนี้ครับเจ้ากรรมนายเวรคือถ้าเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นมนุษย์ก็พอได้นะพอพูดได้ด้วยข้อตกลงทางผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นพวกเจ้ากรรมนายเวรที่มองไม่เห็นตัวเนี่ยมีแต่บุญและกําพลังความดีเท่านั้นที่ทําให้เขาเกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ยินยอมถ้าไม่มีพลังความดีก็ต้องทําบุญให้เขาให้เขามีที่ไปมีทางไปเขาก็จะปล่อยเราเองใช่ไหมครับบางรายเนี่ยไปขอแล้วเขาไม่ยอมเขาบอกเขาไม่ยอมใช่ไหมยังไม่ยอมนี่อย่านึกว่าหมดหวังนะยังเจรจาได้ไม่ยอมบางคนบอกยังไงยังก็ไม่ยอมเข
ับปากแข็งไปงั้นแหละมันมีวิธีมันมีวิธีไงบางทีก็ไอ้พวกเขารู้เคล็ดนี่ก็มีวิธีวิธีบังคับวิธีให้คนกลางเจรจาอย่างเงี้ยนะหรือวิธียื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอแล้วมีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่บวชบวชแล้วก็เขาหยอกมันก็คล้ายๆไอ้คู่เวรที่เป็นมนุษย์เราเนี่ยนะมันมีเงื่อนไขเท่านั้นเท่านี้มันจะให้เซ็นเช็คเท่านั้นเท่านี้ไม่ยอมอย่างเงี้ยมนุษย์เรามันยังให้ความสำคัญแก่วิบากมากกว่าความสำคัญของกุศลกรรมแล้วก็เจ้าบุญในคุณอะไรเนี่ยเราก็ต้องช่วยครับถึงมีการแผ่เมตตาแผ่จิตอันหนึ่งคือแผ่จิตเพื่อขอความร่วมมือกับเจ้าบุญในคุณทั้งที่เป็นมนุษย์และทั้งที่ไม่ใช่มนุษย์เรื่องนี้เหมือนเพ้อฝันแต่ว่าผมยืนยันได้ว่าผมเนี่ยผมทำด้วยตัวผมเองได้แล้วก็ได้ประโยชน์มาทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นและกับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรเราก็สามารถที่จะแผ่เจรจาให้เกิดอะไรต่างๆได้แล้วก็ต้องเผื่อไว้หลายๆทางตามข้อมูลเท่าที่เราได้ถึงว่าเราเนี่ยนะฮะถ้าฝึกตรงนี้เนี่ยโอ้ยช่วยได้เยอะเลยเรื่องที่ว่ามันจะจริงไม่จริงเนี่ยมันไม่เกือบจะไม่มีความหมายอะไรข้อสำคัญเราทำแล้วมันได้ผลเนี่ยนะโอ้โหมันจริงไม่จริงไม่ต้องไปเถียงเลยครับแล้วคนเราเนี่ยผมรับรองได้ว่าดูแลให้ปากแข็งไงก็ตามผมเจอมาแล้วประเภทเนี้ยประเภทเกลียดพระทั้งทุกวัดทุกองค์เนี่ยอยู่แถวกรุงเทพเนี่ยครับเกลียดหมดไม่ชอบเลยถ้าพูดกับพระก็อารมณ์เสียทุกทีไม่รู้ไปมีไอ้ข้อบาดหมางมายังไงนะเป็นพ่อค้าทางธุรกิจแต่เสร็จแล้วต้องมานับถือพระยอมทำบุญเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนในครอบครัวเกิดมีปัญหาแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกแล้วก็วิธีที่ไปช่วยแก้ได้ก็คือวิธีทางศาสนาทางบุญทำบุญไม่เลิกจนบัดนี้เราก็ยอมว่าต้องทำกันไว้ด้วยนะเท่าแก่ต้องทำกันไว้ด้วยนะแก่แล้วยังไม่ 100% นะเราก็ขู่ๆเราให้ทำบุญต่อเลยทำบุญกันทั้งบ้านเลยครับเนี่ยเราก็เลยให้กำลังใจรู้ว่าทำบุญแล้วก็ช่วยไปทำบุญด้วยจะได้เป็นญาติกันต่อไปเลยดีไปเออคนที่ไม่เอาไหนทางนี้เลยเนี่ยนะกลายมาเชื่อนะเพราะว่าคนที่เขาห่วงใยรักใครเนี่ยมีปัญหาแล้วขายได้ด้วยวิธีเนี่ยไม่เชื่อมันก็ต้องทดลองนะเอาละครับวันนี้ก็คงจะพูดเรื่องนี้ได้เท่านี้ยังจะเหลืออีกประเด็นหนึ่งแล้วก็ครั้งสุดท้ายจะสรุปในหลักรวมคราวหน้าจะเป็นเรื่องของทำอย่างไรถึงจะไปสู่สุคติอะไรยังไงเนี่ยนะฮะแต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นอย่างนั้น